ประเทศนี้ไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้นะคะที่นี่ง่ายมันน้อยที่น่ากินของแม่น้อยบริสุทธิ์Pero si dicen que la Islandia es un país donde hay mucha prostitución. ¡Oh! Me quiero casar con tanto. ¡Oye! ¡Choc! ¡Patén ni leng mok! ¡Vaya nana! สวัสดีทุกคนค่ะคุณอยู่กับฟาโรสและนี่คือไกลบ้านนะคะวันนี้ฟาโรสอยู่ที่กรุงฮาวาน่าสาธารณรัฐคิวบาค่ะและแขกรับเชิญประจำภาพพื้นทวีปละตินอเมริกานะคะมีอยู่คนเดียวเท่านั้นคุณตั้มค่ะสวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วห่างไป1ปีซึ่ง1ปีนี้ไม่ใช่ว่ามาเที่ยว1ปีนะดองเทมสภาพเหมือนเดิมยกเว้นผิวที่คล้ำขึ้นเพราะว่าชอบตากแดดเป็นคนประหลาดชอบตากแดดเนี่ยเหตุผลที่ต้องไปคุณตั้มมาเที่ยวคิวบาด้วยกันวันนี้เพราะเราก็อยู่ไกลไงอยู่เม็กซิโกบินมาแค่แบบ2 ชั่วโมงก็ถึงแล้วตลาดนะคะนี่ก็คือที่ทำการของรัฐบาลนะคะชื่อว่า El Capitolio นะที่เสาก็จะมีตัวอักษรเขียนเป็น2ตัวก็คือตัว R กับตัว C República de Cuba ก็คือเวลาเล่นแรลลี่ก็ต้องไปแล้วราศีเราเดินอยู่กลางถนนที่มีชื่อว่า Obispo นะคะในย่าน Old Havana หรือว่าชื่อสเปนก็คือ Havana Vieja ค่ะสิ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือว่าเข้าไปแล้วไหนก็ตามอ่ะของมันจะไม่ค่อยหลากหลายมันจะมีแค่หน่อยไม่กี่ยี่ห้อความคอมมิวนิสต์ก็จะเป็นอย่างเงี้ยแบบขนมเนี่ยร้านขนมนะใหญ่มากเลยมีขนมอยู่5อย่างพิซซ่าก็เนี่ยมีอยู่ประมาณ3หน้าแต่อาหารโอเคนะอาหารอร่อยท่องเที่ยวอร่อยอาหารอร่อยกระเทยน้ำอ้อยหรอกินมั้ยกุ๊กหนึ่งมาดิเกลือคนเยอะเราสุดเยอะน้ำอ้อยอร่อยอ่ะยังซึ่งลูกข้าวผัดปลาเนี่ยหาวสดเด้อเขาคันสดๆเลยเมื่อกี้นี้ญี่ปุ่นเยอะอือแต่งตัวเต็มมากคืออะไรคะคนญี่ปุ่นด้านหลังเดียวแม่ไม่นอนหรอกแม่เอากิโมโนมาเดินคิวบาคืออะไรอากาศประมาณนี้คือความดีงามของประเทศแถบนี้คือว่าเวลาคันน้ำแต่ไหนก็ตามอ่ะเขาจะคันแบบคันไม่ผสมอะไรซึ่งคนไทยเราจะไม่ค่อยชอบเพราะว่าอะไรแบบเราต้องใส่น้ำตาลใส่เกลือแต่ถ้าเป็นน้ำอ้อยอันนี้คือแบบคันสดช้างคงเวลาเขากินเขาคงได้รสเนี้ยเนื่องจากเขาเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ฉะนั้นค่าเงินอาจจะมี2แบบใช่คือค่าเงินสำหรับคนในประเทศก็จะเป็นสกุลหนึ่งชื่อว่ากุ๊กคือราคามันจะถูกกว่าใช่แต่อย่างพวกเราอย่างเงี้ยเป็นนักท่องเที่ยวจะเรียกสกุลเงินว่ากุ๊กนะฮะก็คือ CUC ซึ่งค่าเงินจะแพงกว่าเวลาบอกว่า1กุ๊กเนี่ยมันประมาณก็ประมาณ35บาท 1.25 ดอลลาร์ประมาณนี้ถูกเวลาเราซื้อน้ำอย่างเงี้ยน้ำอ้อยอย่างเงี้ย1กุ๊ก35บาทฉะนั้นถามว่าถูกไหมไม่เขายอมเปิดประเทศให้คนเข้ามาได้แต่คุณก็ต้องเอาเงินมาให้ประเทศเขาอ่ะใช่นี่คือวิธีคิดของระบบสกุลเงินในประเทศนี้นะฮะก็คือมีกุ๊กแล้วก็มีกุ๊กข้างหลังเนี่ยเขาเข้าแถวกันเข้าไปแล้วก็สงสัยว่าเข้าแถวอะไร uh-huh. ทำอะไรคะแล้วก็ชะโงกดูมันเป็นร้านขายพวกแบบสบู่ของชำพวกยาสักยาผงซักฟอกอะไรพวกนั้นร้านขายของชำคือต้องต่อคิวเข้า uh-huh. คือมีการจำกัดจำนวนคนได้ว่าเข้าได้เท่านี้เท่านี้แล้วก็ซื้อเสร็จแล้วมีคนออกจะมีคนพักเข้าไปนี่คิดถึงอะไรรู้ไหมแอร์เมสนี่ขายสบู่โอ้แปลกมากซื้อแชมพูต้องต่อคิวนะจ๊ะนี่คือวิธีการส่งกระเป๋าขึ้นไปในโรงแรมไม่ใช่สาวนะไม่ไม่ได้เอามือสาวนะเป็นรอบไฟฟ้าแล้วป้าก็มาหยิบจากข้างบนไปผู้คนเขารู้สึกเฟรนลี่กับนักท่องเที่ยวนะคือไม่รู้สึกว่าเป็นของแปลกอ่ะเหมือนกับว่าการมีนักท่องเที่ยวก็ทำให้เข
ามีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยป่ะใช่เขาทำอะไรเขาก็ทำอยู่งั้นแหละเวลาเราเดินผ่านบางทีก็อาจจะชวนคุยนิดหน่อยแต่ถ้าชวนคุยปุ๊บจะจบด้วยการขอหนึ่งยาอะไรสักอย่างขอตังขอแว่นขอนู่นขอนี้เออมันติดไปแล้วว่าต้องขอแต่ไม่ขโมยไงเออซึ่งเหตุผลที่เขาขอเพราะว่านักท่องเที่ยวมักจะมีของแปลกๆติดตัวมาด้วยแล้วแบบว่าบ้านเขาก็ไม่ได้มีของแบบนี้แต่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าไม่มีการขู่กันโชคไม่ให้ก็ไม่ให้ยกเว้นแต่ว่าเขาแต่งตัวในชุดสวยงามแล้วคุณเดินเข้าไปถ่ายรูปถ่ายจบปุ๊บนางก็จะแบมือว่าหนึ่งกุ๊กอาจจะมากกว่านั้นด้วยโอลาโอลาก็มาจันช่วยมีมาเหมือนเดิมที่เป็นคนที่ก็ว่าไม่กล้าดิมาเดี๋ยวกันเนี่ยสู้ไปโอ้โหสู้ไปสู้ไปที่ยังไม่ดังไปที่สู้ไปมั่งไป Quantos perros tienes? Tres. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Fátima. Canela. Canela. Y Linda. Linda. Mira Linda. ด้านหลังตรงนี้ที่มีต่อคิวยาวมารอซื้ออินเทอร์เน็ตกันประเทศนี้ไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้นะคะฉะนั้นก็มีเหมือนบริษัทเดียวมั้งที่แบบว่าขายอินเทอร์เน็ตได้ซึ่งก็ราคาก็แพงมากแบบคิดเป็นชั่วโมงใช่ชั่วโมงละ2ปุ๊บชั่วโมงแล้วมัน70บาทแล้วคือเป็นเน็ตแบบเน็ตเอื่อยๆอ่ะก็สำหรับใครจะมาคิวบาร์ก็ต้องรู้ก่อนว่าที่นี่ไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้นะคะเห็นสัญลักษณ์แบบนี้ป่ะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของบ้านที่เปิดให้เช่าเออใช่จริงนะเพราะหน้าบ้านเราเป็นอย่างนี้มีโรงแรมแล้วก็มีแบบบ้านคนที่เปิดให้นอนเหมือน Airbnb อย่างเงี้ยแต่ก็แนะนำว่าให้นอนกับบ้านคนที่เขาเปิดให้เช่าเพราะมันจะได้อารมณ์กว่ามันจะได้ฟีลแบบจะสัมผัสชีวิตของคนคิวบาร์ที่แท้จริงเขาทำอาหารเช้าให้กินบ้านคนนี่ก็มีแอร์ให้นะใช่ใช่ห้องนอนห้องน้ำอะไรปกติมากทุกอย่างเลยแล้วเราก็มาถึงร้าน Floridita นะคะความดีงามของมันก็คือมันเป็นต้นตำรับของเครื่องดื่มค็อกเทลอย่างนึงที่ชื่อว่าไดกิรีไดกิรีไดกิรีคือเป็นเหล้าดำปั่นกับน้ำผลไม้อากาศร้อนจัดอย่างนี้เราก็ต้องดื่มอะไรเย็นๆกันสักเล็กน้อยแน่นอนไปค่ะดีเนาะดีมากไม่ฝรั่งดีดีดูสิหลบดีปะที่ฉันไม่พูดกับเขามาฉันไม่ขอเมนูสวยขอหน่อยได้ไหมขออะไรเขาให้อะไรก็เอาหมดอ่ะ¿Verdad que dicen que Tailandia es muy, muy erótica? Solamente para preguntar. Muy sexual, muy erótica. ¿No? Creo que no. Para nada. Pero si dicen que Tailandia es un país donde hay mucha prostitución. ¡Oh! ¿Por qué los extranjeros llegan para buscar? Solamente una parte. Una parte pequeña en Tailandia. Pero no todas las partes en nuestro país. Me está grabando, me está mirando. Hola. Hola. Sí. Estamos en YouTube. ¿Estás en YouTube? Sí. No, mentira. Entonces vas a pensar que estoy hablando de la prostitución en Cuba. ¿Y están de visita en Cuba? ¿De qué tiempo? No, solo 2 días. ¿Cómo 2 días? Desde que vivo en México, entonces es como una visita.
importa. Ah, porque vive en México, por eso habla un poco más bien el español. Yo vivo en Tailandia, soy visitante. Porque sabes que hay prostitución en nuestro país. ¿Por la internet? Oh, sí. Claro, usted sabe que Tailandia, a veces he visto documentales de que Tailandia es un país bastante... ¿sabes? Sexual, que le gusta el sexo, erótica, que pueden salir y encontrarte de sexo donde quiera. ¿Tú no? No. ¿No te gusta el sexo? No, ¿crees que soy prostituta? No. Porque no vende, compra. Ah, porque no se vende, es gratis. Era broma. Broma. ¿Y México? ¿Te gustó México? Sí, me gustó. ¿Más que Cuba? Es, creo que es, son diferentes. Sí, son diferentes. Son diferentes. Cultura. No se puede comparar. No, se puede. Es diferente. ¿Y tienen pareja o son pareja? No. Es amigo tuyo. Somos amigos. Ah, yo pensé que eran pareja. No, somos amigos. ¿Te llamas con? Tam. ¿Yo? Me llamo Faroz. Faroz y Tat. Tam. Y Faroz. Yo me llamo Tomás y ese Tomás. Y ese amatito que no quiso hablar con usted, pero bueno, ese amatito. Tito. Que eres bonito. Gracias. Tú también eres bonito, Tito. Lo sé, bien. Ah, no me digas eso. Que está bonito tu voz. ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta mi voz? ¿Eh? ¿Te gusta? Sí. ¿Es mi nombre? ¿Aquí? Ah, sí. Faroz. Faroz, sí. Yes, Faroz. Es mi nombre. Hola. Hola. Sí, Tat. Hola. Tam. Tam. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Tomás y me quiero comer a Tam. Una cuarta y dos dedos. Dilo. Una cuarta. Díselo. Una cuarta y dos dedos. Una cuarta y dos dedos. Y dos dedos. Es esto, por ejemplo. Presta acá. Mira. Una cuarta es esto. Ajá. Con dos dedos. ¡Tienes miedo! Tú eres pasivo. ¿Ah? Tú eres pasivo. Ajá. Si tú te metes mi finger, no te metes ninguna mano. Mira, yo nada más quiero que tú la veas, ¿viste? Cuando tú la veas, tú te vas a dar cuenta de que te la va a querer comer. ¡Upa, esto! ¡Mito, buclea! Puede ser que cuando llegues a México llegues con dolor en el culo. ¡Ay, Tomás! ¡Oye! ¡Shock! ¡Por qué ni leen más! ¡Baila nada! ¡Mira cómo puede ser! Para que entiendas, porque te lo dice. Tenemos más. Solamente una noche. Pero esta noche la tienes que aprovechar. No quieres. Aprovecharme como aprender de la claro, cultura. De todo en una sola noche. Me gustan tus gafas. No, aquí le estás. ¿Mi gafa? No, estas. Esta es el sol. ¿Y sí? Sí, me gustan. ¿Me las regalas? No puedo. ¿Qué? Es. Las únicas es que un tienes. Regalo de mi madre. Me quiero casar con tu padre. Ya te la hoja, la azul. ประเทศนี้คืออะไรอ่ะว้าวไปแล้วมันโอเคกลับมาคืนสภาพก่อนเดี๋ยวผมจะไปที่โรงแรมที่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 Yo quiero llevarlo al hotel y vamos un momentico al baño a orinar, a hacer pipi, porque me estoy orinando, ¿viste? Y yo le digo que me acompañe, me estoy orinando para ir al baño a hacer pipi, ¿viste? ¿Quieres ir al tipo? Yo quiero que vaya conmigo a orinar al baño. Y vamos los cuatro, vamos los cuatro. ¿Y qué dices? Vamos a ir un momentico para cogerte los labios. ¡Por favor, mamá! Dile que vaya. No, y depende de él. Ah, depende de él. Ya me voy entonces, como quiere, dame un beso. Chao. Gracias. Mucho gusto. Chao. Igual, dale. Chao. Chao. ¡Oh! ¡Ay! ¡Suay más! ¡Le na cua más! คือไม่ใช่อะไรไม่ใช่ว่าจะปฏิเสธผู้ชายได้แต่นี่มันคุณแม่ไงเป็นคุณแม่คือเราไม่อยากจะแบบว่าได้ยินไม่อยากจะให้คำด่ามันเป็นเรื่องจริงไงเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการแบบว่าแม่
ก็จะมาจอดบริเวณพลาซ่าเดเรวอลูชันนะคะก็คือเหมือนเป็นจตุรัสแห่งการปฏิวัตินะคะตรงนั้นที่เราเห็นอยู่นะคะใหญ่มากก็คือเชเกวาร่าเป็นเหล็กนะใหญ่มากเลยก็เป็นเชเกวาร่าน่าจะเป็นสัญลักษณ์ที่เห็นแล้วก็จะรู้ทันทีแล้วว่าคนนี้บ้านเราก็จะเห็นว่าอยู่ตามสิบล้อนะจริงแล้วคนที่นี่เขาจะแบบว่ารักชื่นชมสวยด้านนี้อันนี้ใครนะคะอันนี้คือโคเซมาร์ติอ่ะฮะเป็นผู้ที่ทำให้คิวบาได้รับเอกราชคิวบาเป็นอาณานิคมของสเปนใช่เป็นประเทศสุดท้ายที่ได้รับเอกราชจากสเปนในดินแดนอเมริกาโดยมีคุณโคเซมาร์ติเนี่ยเป็นผู้เริ่มกระบวนการการตัวแทนช่วงนั้นเขาก็ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาอเมริกานั้นจะต้องแบบมีส่วนเกี่ยวกับทุกเรื่องนะนางอยากได้น้ำตาลชลิตาส่วนเสน่ห์แต่ว่าปราศจากน้ำตาลก็ดีนะชิมมะแวงนะครับมะแวงที่เหมือนมะแวงป่ะตอนเด็กอ่ะเคยเข้าใจป่ะว่าชิมมะแวงคืออะไรอ่ะจริงป่ะทุกคนจะรู้สึกว่าชิมมะแวงแล้วก็ถามอยากถามไม่กล้าถามแม่ว่าแม่มะแวงคือลูกอะไรอ่ะแบบเหมือนมะแวงป่ะเหมือนมะเขือชนิดหนึ่งป่ะชิมมันคืออะไรอ่ะชิมเอาเองเป็นเสียงเอื้อเสน่ห์แบบพี่น้ำมีเรียงไงก็จะเป็นชิมมะแวงละกันชิมมะแวง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 ชิมมะแวงละกันอ๋อเนี่ยรถที่เรานั่งมาเมื่อกี้ก็คือคันนี้เดี๋ยวจะอวดให้เห็นเพราะเราจ่ายตังค์ไปแพงพอสมควรให้นะคะให้ทายว่าสิ่งนี้คืออะไรเลยนะคะฝรั่งค่ะมันคือฝรั่งเป็นสีนี้แล้วข้างนอกเป็นสีเหลืองนะนี่แต่รสชาติก็เหมือนกันอ่ะคล้ายๆกันแต่มันจะนิ่มกว่าครับก็เช้าวันที่2นะคะเราก็มาอยู่ในพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์อะไรอ่ะพิพิธภัณฑ์แข่งการปฏิวัติMuseo de la Revolucionก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์ใหญ่ของฮาวาน่าครับข้างในนี้เข้ามาความรู้สึกเหมือนแบบมีความยุโรปนะยุโรปจัดเลยแหละสวยงามแล้วก็ไม่มีความรู้เลยจะพูดนะครับบรรยายตามที่เห็นหรือไม่ก็ตามที่มีป้ายบอกแค่นั้นแหละเพราะที่นี่ไม่มีเน็ตเนาะไม่มีเน็ตเปิดวิกิพีเดียเราก็ไม่ได้อ๋อรูปเก๋นะเป็นแบบเห็นปะมีเทวดาเทวทูตถือคอนโทรลมาดับไฟนะคะก็คือแต่ละคนก็คือเป็นอาชีพแต่ละอาชีพนะทุกคนมีอาชีพของตัวเองแล้วก็มาดับไฟนั่นเป็นนักจิมนาสติกลีลาคนสุดท้ายคนไหนคนสุดท้ายอ๋อใช่เพราะลีลาที่ถือลูกบอลเชเกวาร่านี่จริงๆแล้วเขาไม่ใช่คนคิวบานะเขามาจากอาร์เจนตินาเออฮะอันนี้เป็นความรู้สมัยเรียนรู้แค่นี้ไม่ก็คือเขาเป็นคนอาเจนแต่ว่าเขาเดินทางไปยังหลายประเทศทั่วละตินอเมริกาเพื่อช่วยเหลือประเทศต่างๆที่มีความเหลื่อมล้ำทางสังคมเกิดขึ้นจากระบบทุนนิยมที่เชเขามองว่ามันเป็นตัวร้ายเป็นตัวการของการทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมคือทุนนิยมมันมีความแบบรวยก็รวยไปเลยจนก็แบบจนมากตัวอย่างดูไม่ยากจากประเทศบางประเทศระบบมันมีช่องโหว่ในการแบบให้คนรวยมันรวยไปเรื่อยๆใช่ไหมเขาก็มีแนวคิดแบบมาร์กซิสเลนินพวกนั้นอยากให้มันเป็นระบบแบบสังคมนิยมทุกคนเท่าเทียมกันก็มาเดินทางมาที่คิวบามาร่วมมือกับอีกคนนึงก็คือฟิเดลกาสโตรฟิเดลกาสโตรนี่ก็ที่เพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานมานี้เองนะเป็นผู้นำการปฏิวัติให้คิวบาเนี่ยปกครองในระบอบสังคมนิยมมาจนถึงปัจจุบันนี้ใช่ถ้ามาในฮาวาน่าหรือในคิวบาเราจะได้เห็นฟิเดลคาสโตรกับเชเกวาร่าเยอะมากอยู่ในทุกที่เชเยอะกว่านิดนึงเพราะว่าเชตายเร็วแล้วเชมีความเท่สุดท้ายก็ไปตายที่โบลิเวียใช่ไหมใช่ใช่ใช่ปะโดนจับที่โบลิเวียแล้วก็ไปตายที่นู่น
ม่เว้ยจริงๆอ่ะไม่ได้จบที่โบลิเวียไปจบที่ไหนคะประเทศไทยค่ะไปอยู่ที่รถสิบล้อกลายเป็นบิดาแห่งรถสิบล้อของประเทศไทยจริงๆแล้วรถสิบล้อควรจะเป็นฮิวโก้จุลจักรจักรพงศ์มากกว่านะครับสุดก็คือเชเนี่ยว่าจะไม่ชอบประเด็จการไม่ชอบทุนนิยมไม่ชอบความเหลื่อมล้ำทางสังคมดีนะแกตายไปแล้วทำไมอ่ะยังอยู่ต้องไปไทยแล้วล่ะอุ้ยก็สมมุติไงว่าแบบว่าเขาไม่ชอบความเหลื่อมล้ำกระทอยนี่มันรอยกระสุนป่ะใช่เป็นรอยกระสุนตอนที่แก๊งเชจะเข้ามาแบบว่ายึดอำนาจมายิงบาติสต้าหรอยิงบาติสต้าใช่อ๋อคือเมื่อกี้ตรงนี้เมื่อก่อนมันไม่ใช่มิวเซียมอ่ะสิมันใช่มันเป็นที่ทำการรัฐบาลอ๋อนี่ค่ะมันเป็นหลอดเหมือนหน้ามึงเลยเหมือนหน้ามึงเลยนี่ดีขึ้นแล้วโอเคนี่เราอยู่ในที่ปลอดสารจริงเลยนะเนี่ยเป็นหลุมหลุมเต็มเลยค่ะเนี่ยค่ะไม่ใช่กำแพงอ๋อกำแพงสปอนเซอร์คนเข้าได้แล้วนะเช่นแบบหมอนพรอะไรเงี้ยคนจะเข้าได้แล้วนะกลัวเป็นหมอพรทิพย์เนี่ยสิก็คือที่เราไปนั่งรถตรงนั้นไงที่เป็นป้อมปะใช่เรานั่งรถผ่านเมื่อวานนี้ตอนเย็นมีป้อมอ่าแล้วนี่มีโต๊ะกัตนีวสันมันก็มีกระเทยบางคนนะคะที่ชอบให้ตัวเองเกรียมๆเดินตากแดดเนี่ยร่มมีไม่เดินเนาะทำไมอ่ะก็ผิวแทนไงแทนที่จะสวยอะสิโอ้ยต้องสวยมากกว่านี้อีกเหรอความแตกต่างของโต้นะคือนางใส่สลันแหน่มาทั้งต้นเลยนะจ๊ะไม่ใช่แค่ใบนะที่อื่นเขาเอาแค่ใบมาแบบต่ำๆเนี่ยที่นี่แบบมาทั้งต้นเลยจ้ะของฝากจากคิวบาที่แบบนักท่องเที่ยวต้องซื้อก็คือเหล้ารำแบบนี้ใช่ไหมใช่ขวดเหลืองๆอ่าฮะฮาวานากรุ๊ปบาคาร์ดี้ก็ใช่ปะบาคาร์ดี้ก็เป็นมีต้นกำเนิดจากที่คิวบาเหมือนกันอ๋อรำจริงๆซื้อรำนี่ไม่ต้องมาถึงคิวบาก็ได้นะคะซื้อที่ลาประสงค์ก็ได้รำเป็นชุดเลยเป็นแบบเนี้ยทิ้งน้องน้อยก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ทำสำเร็จเพราะว่าคนไทยไม่ค่อยได้มาประเทศนี้ถูกไหมคะถูกครับเรื่องที่ต้องบอกเกี่ยวกับฮาวาน่านะคะก็คือคุณตั้มไม่ได้เป็นทอมเป็นเรื่องที่ต้องแบบแก้ข่าวมาทั้งตลอดถึงชีวิตคือแบบตอนนี้ยังแก่แล้วยังโอเคยังไม่ค่อยเหมือนสมัยก่อนที่แบบตามสมัยนิยมคือแบบต้องมีจอนลากไตคือแบบเหมือนมากมากจริงก็ไม่ได้เป็นทอมเนาะเป็นฮอบบิทเดี๋ยวก็จะเอาแหวนน่ะไปทิ้งมูกของภูเขาไฟนี่ลงแดงแล้วเนี่ยเอาจริงตอนนี้คือทั้งสองคนน่ะคือไม่มีเน็ตใช้เป็นเวลา2วันเต็มๆแล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยจะข้ามแดนไปสู่เม็กซิโกภาพที่เห็นตอนนี้นะคะก็คือทั้งสองคนจะไม่คุยกันและนั่งก้มหน้าก้มตากดมือถือแน่นๆเป็นเวลาอย่างน้อย3ชั่วโมงเราจะไม่คุยกันเพราะว่าที่ผ่านมาในเมืองนี้เราคุยกันเยอะแล้วแต่จริงคุยกับคนได้นะเช่นเราก็ถามเขาว่าอยากรู้ว่าแบบเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยต้องซื้อไหมคำตอบก็คือเป็นรัฐบาลจัดหาให้ใช่พีคมากคือความคอมมิวนิสต์นี่คือแบบรัฐบาลจะจัดแบ่งสรรปันส่วนให้ทุกคนได้เหมียดเท่าๆกันแต่เราคงอยู่อย่างนี้ไม่ได้คิดสภาพว่าเราอยู่ไทยมาตลอดแล้วแบบว่าอยู่ดีวันนึงต้องมากินอาหารที่รัฐเตรียมให้อ่ะนึกออกปะฉะนั้นคือเราอ่ะอยู่ในระบอบที่มีสิทธิ์ได้เลือกวันนี้เราอยากจะกินกะเพราพรุ่งนี้เราจะกินผัดไทยก็ได้ไม่เป็นหาแต่ถ้าวันนึงเราต้องมาอยู่ในระบอบที่แบบเราไม่ได้เลือกอ่ะเราคงลงแดงอ่ะแบบไม่โอเคอ่ะให้มาเที่ยวอ่ะได้แต่ให้มาอยู่คือแบบว่าโอ้โหแบบนึกสภาพไม่ออกจริงฉะนั้นอย่าลืมนะคะการที่เรามีสิทธิ์ได้เลือกอะไรบางอย่างนั่นคือสิทธิ์ที่มีค่ามากมากอย่าปล่อยให้สิ่งที่เราเลือกไปเนี่ยมันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ก่อนจากการแข่งรับเชิญทำหน้าที่ค่ะฝาก subscribe ช่อง follow ด้วยนะคะผมดีมากค่ะใครที่กด subscribe ไว้แล้วนะคะก็อันซับแล้วกดใหม่รอบนึงกดกระดิ่งด้วยกดกระดิ่งติ่งแมวด้วยเพราะจะได้มีเตือนว่าเทปมาแล้วใช่เพราะนานมากกว่าจะมาทีนึงใช่รายการฉันมาน้อยกว่ามันอยู่ในคัตเตอร์เลิกอีกจริงใช่ป่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจตลอดมานะคะขอบคุณทุกคนจริงๆสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนจากกรุงฮาวาน่าประเทศคิวบาสวัสดีค่ะ Música, 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 te traigo música.
música, música, música.